บุรีเถื่อนทะลักเข้าไทยกองกำลังบูรพาร่วมเจ้าหน้าที่สัมภามิตรสระแก้วสกัดจับหนุ่มกัมพูชาขับเก๋งลอบขนบุหรี่ต่างประเทศกว่า 9,000 ซองใช้ช่องทางถนนเลียบแนวชายแดนคลองหาดหวังนำเข้ากระจายในพื้นที่ชั้นในแต่ไม่รอดสายตาโดยวันที่24มิถุนายน2567พลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาได้สั่งการให้พันเอกกรินทร์อุตสาหะผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่2นำกำลังพลร้อยทหารพราน1303ส่วนที่กำลังร่วมเจ้าหน้าที่สัมภามิตรสระแก้วและเจ้าหน้าที่หมวดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่2หน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่3ชุดปฏิบัติการข่าวที่3และตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหาดออกลาดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยโดยอาศัยช่องทางธรรมชาติโดยผิดกฎหมายโดยได้ตั้งจุดสกัดบนถนนสายบ้านเขาดินบ้านเขาช่องแคบซึ่งเป็นถนนเลียบแนวชายแดนตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากกัมพูชาเข้าไทยกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้าอัลติสสีเทาหมายเลขทะเบียน5กไก่ช้อชิง4836กรุงเทพมหานครจึงนำกำลังเข้าสกัดเพื่อทำการตรวจสอบพบนายโพซาชูดอายุ27ปีชาวกัมพูชาไม่มีหนังสือเดินทางและเป็นผู้ขับขี่รถภายในรถยังพบบุหรี่ต่างประเทศเถื่อนซึ่งเป็นยาสูบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายยี่ห้อแคนยอนบรรจุในลังกระดาษสีน้ำตาลจำนวน10ลังบุหรี่ต่างประเทศเถื่อนยี่ห้อแคปปิตอลบรรจุในลังกระดาษสีขาวจำนวน6ลังซุกซ่อนอยู่ภายในกระโปรงหลังรถเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับและตรวจยึดบุหรี่เถื่อนทั้งหมด16ลังรวม900คอตตอนหรือ 9,000 ซองส่งพนักงานสัมภามิตรพื้นที่สระแก้วนำไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย